ครับเนื่องจากว่าโครงการนี้นะครับเป็นโครงการต่อเนื่องมาจากเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นการต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการนะครับและในปีนี้เนี่ยเราก็ได้รับงบประมาณมาจากทางสสว.นะครับโดยผ่านทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มอบหมายให้สมาคมการพิมพ์ไทยนะครับมาจัดการสัมมนานะครับโดยเราใช้ชื่อโครงการว่าเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการตามแนวพระราชดำรินะครับเพื่อที่จะพัฒนานะครับหรือต่อยอดจากครั้งที่แล้วนะครับในเรื่องของการตลาดนะครับแล้วก็การบรรจุภัณฑ์นะครับเนื่องจากว่าในประเทศของประเทศเราเนี่ยนะครับตามแต่ละจังหวัดต่างๆเนี่ยก็จะมีสินค้านะครับโอท็อปที่มีคุณภาพดีนะครับแต่จะต้องมีการปรับปรุงทางด้านบรรจุภัณฑ์นะฮะเพื่อไปแข่งขันกับตลาดในอนาคตนะครับซึ่งในปี2558เนี่ยนะครับเราก็จะมีการเปิดAEC นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันกับเพื่อนบ้านเราทั้งนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยสินค้าที่ดีนะครับก็จะต้องมีการแต่งตัวให้สวยเพื่อไปการเป็นการแข่งขันนะครับและในครั้งนี้เนี่ยเราก็มีการสอนในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะครับให้แก่ผู้ประกอบการในขั้นพื้นฐานเพื่อเอาไปใช้นะครับในอนาคตได้นะครับเช่นเราจะมีโมเดลเรื่องของคอมพิวเตอร์มา50ตัวนะครับเราจะสอนว่าการออกแบบเป็นยังไงแล้วก็ให้ผู้ประกอบการเนี่ยลงมือทำจริงเลยนะครับแล้วก็ตัดเป็นตัวอย่างขึ้นมาเลยว่าสินค้าทางด้านบรรจุภัณฑ์แล้วเนี่ยจุดเด่นอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็จะมีวิทยากรจากอาจารย์นะครับจากทางบางมดนะครับมาช่วยแล้วก็มาวิเคราะห์มาสอนในเรื่องของตรงนี้นะครับซึ่งหลังจากที่โครงการนี้เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วเนี่ยนะครับผู้ประกอบการก็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ในเรื่องของการออกแบบนะครับขั้นพื้นฐานนะครับและในโครงการนี้เองแล้วเราก็มีการรับการออกแบบให้กับผู้ประกอบการด้วยนะครับโดยที่จะมีตัวอย่างสินค้าให้เรานะครับแล้วเราก็จะนำไปออกแบบที่กรุงเทพโดยมีทีมงานการออกแบบนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเราก็จะนำต้นแบบนะครับมาส่งให้กับผู้ประกอบการเพื่อเอามาลองนะครับใส่ผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็นำสู่ท้องตลาดนะครับ